ข้อ11การลำเลียงอาหารสะสมในหัวมันฝรั่งไปเลี้ยงปลายยอดของกิ่งที่เจริญขึ้นมาเกิดขึ้นที่ใดกอไก่ไซเล่มขอไข่คอมพาเนียนเซลล์คอควายครอกงองูโฟเอ็มถ้าน้องรู้จักองค์ประกอบของพืชเนี่ยดังลูกพี่ๆให้ดูดังนี้นะน้องจะเห็นว่าถ้าพูดถึงตัวครอกเนี่ยมันคือเป็นส่วนของเปลือกไม้ถูกไหมซึ่งเปลือกไม้ถามว่าทำหน้าที่อะไรเปล่าเปลือกไม้เนี่ยเป็นส่วนของเซลล์ที่ตายแล้วทำหน้าที่ในการป้องกันส่วนประกอบของเซลล์อื่นๆถูกไหมเพราะฉันถามว่าเกี่ยวกับการลำเลียงเปล่าไม่เกี่ยวถูกปะแต่สิ่งที่เกี่ยวกับการลำเลียงที่สำคัญเลยคือองค์ประกอบสองส่วนก็คือส่วนของไซเล่มและส่วนของโฟเอมนั่นเองเทียบรูปขยายกับรูปด้านข้างนี้นะเราจะพบว่าไซเล่มเนี่ยอยู่ด้านในถูกไหมขั้นด้วยแคมเบียมแล้วก็ด้านนอกก็คือโฟเอ็มถามว่า2อันนี้ทำหน้าที่อะไรเอ่ยไซเล่มทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำส่วนโฟเอ็มทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารถูกไหมโดยที่ไซเล่มกับโฟเอ็มจะสวนทางกันแล้วก็องค์ประกอบต่างๆไม่เหมือนกันดังนี้ข้อนี้เขาพูดให้ฟังว่าเขาอะปลูกมันฝรั่งถูกไหมซึ่งมันฝรั่งเนี่ยมันจะสะสมอาหารอยู่ที่รากแต่ต้องการที่จะเอาอาหารจากรากเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงปลายกิ่งถามว่าการที่จะเอาอาหารจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้องค์ประกอบใดเอ่ยใช่เกิดจากการใช้โฟเลมถูกไหมเพราะโฟเลมทำหน้าที่ในการลำเลียงสารอาหารต่างๆของพืชเพราะฉะนั้นตัวที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารอาหารก็ต้องตอบข้องงูแต่ถ้าพูดถึงการลำเลียงน้ำต่างๆเนี่ยจะใช้อะไรเอ่ยใช้ส่วนของไซเล่มส่วนครอกครอกถือเป็นส่วนของเปลือกไม้คือส่วนที่อยู่ภายนอกทำหน้าที่ในการปกป้องอันตรายแก่เซลล์ถูกไหมแต่ส่วนของคอมพาเนียนเซลล์เนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่มีการสะสมอาหารไว้เนี่ยมันจะมีการใช้ที่เรียกว่าชีฟทิวเมมเบอร์และคอมพาเนียนเซลล์คือเอาอย่างนี้ละกันคอมพาเนียนเซลล์เนี่ยก็สามารถใช้ในการลำเลียงได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ในกรณีนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีที่สำคัญที่สุดที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นโฟเอมในการลำเลียงอาหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่าลืมไซเล่มลำเลียงน้ำโฟเอมลำเลียงอาหารจำแค่นี้พอทำข้อสอบได้อีกหลายข้อแล้วแต่อย่าจำสับสนกันนะฉันข้อที่ตอบข้องงูนะคะ